ะะสําหรับจินนี่สแควร์ที่เราจะทักนะเราจะใช้ไหมพรมเชือกฟอกทั้งหมดสาสีก็ของนุ่ดีจะเป็นสีขาวสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินใช้เข็มเบอร์4.25จมิลนะคะก็นุดีจะเริ่มต้นที่สีขาวก่อนโดยการจับไหมพรมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ ขึ้นสามห่วงโซ่ในวงกลมที่เราจับไว้จากนั้นเนี่ยนุดีจะถักพอหนึ่งคอนะคะสิบอ็ดหลักในวงกลมนี่นะคะนุดีก็ได้สิอหลักแล้วรูดป,ปลายใหม่นะคะ เพื่อที่จะกระชับวงกลมของเราแล้วก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาดึงไหมาย,ยาวนิดนึงแล,นนลนนะะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนสีไหมพรมนะคะก็ให้เราตัดไหมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเก็บปลายไหมของเราก็บางดีจะใช้วิธีการคล้องมาแค่หนึ่งเส้นด้านหลังนะคะ เพื่อที่จะสอดเข้าไปในแค่หนึ่งเส้นด้านหลังตรงนี้นี่นะคะหนึ่งเส้นด้านหลังก็สอดเข้ามาในหนึ่งเส้นด้านหลังแล้วก็นุ่งดีจะมัดติดกับปลายอีกด้านเพื่อที่มันจะไม่หลุดออกนะคะ จากนั้นนะคะมาต่อกันที่สีม่วงนะคะก็จะเป็นในแถวที่สองสีม่วงก็ล็อกหัวเข็มก่อนจากนั้นก็เชื่อมต่อไปที่จุดที่เราจบชิ้นงานนะคะระหว่างหลักนะนี่นะคะตรงระหว่างหลักนะเพื่อที่ลายถักของเราจะออกมาเป็นลายถักระหว่างหลักหลักพอหนึ่งคอนะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาถักสามห่วงโซ่นะคะ ถักสามห่วงโซ่ขึ้นมาเราก็ทีนี้เนี่ยเราจะถักพอหนึ่งคอนะคะซ้ำลงไปแค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งพอหนึ่งคอนี่นะคะครึ่งพอหนึ่งคอก็คือพันไหมสอนเข้าไปในจุดที่ต้องการดึงไหมขึ้นมาตอนนี้เรามีสี่เส้นบนเข็มเพราะเราเป็นหลักที่สองก็ดึงไหมผ่านสองเส้นแรกเราก็ได้สองหลักก็พันไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะ สอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมาห้าเส้นบนเข็มดึงไหมผ่านสองเส้นแรกเราก็จะเหลือสี่เส้นนะคะก็รวบไหมผ่านทั้งสี่เส้นนี่นะคะหนึ่งกลุ่มถักสองห่วงโซ่แล้วก็มาระหว่างหลักที่สองกับหลักที่สามระหว่างหลักเราก็พันไหมก่อนสอดเข้าไปในระหว่างหลักแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะ ก็พันไหมผ่านทั้งสองเส้นแรกเหลือสองเส้นบนเข็มพันไหมก่อนสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมานะคะสี่เส้นบนเข็มดึงไหมผ่านสองเส้นแรกเหลือสามเส้นบนเข็มพันไหมสอดซ้ําเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมพรมขึ้นมาห้าเส้นบนเข็มนะคะก็ดึงไหมพรมผ่านทั้งสองเส้นแรก ก็จะเหลือ4เส้นบนเข็มของเราแล้วก็จะดึงไหมพรมผ่านทั้ง4เส้นบนเข็มของเรานะคะจากนั้นถัก2ห่วงโซ่เราก็จะถักซ้ำไปแบบนี้นะคะให้รอบชิ้นงานของเราระหว่างลักนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด12บกลุ่มนะคะ นี่นะคะนุดีก็ถักมาทั้งหมดสิบสองกลุ่มของนุดีแล้วสองห่วงโซ่สุดท้ายเชื่อมต่อที่ยอดของกลุ่มแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงเชื่อมต่อ้วยเลื่อนห่วงแล้วดึงไหมขึ้นมายาวๆนิดนึงแล้วก็ตัดปลายไหมนะคะเราก็เก็บไหมเหมือนเดิมคือสอดเข้าไปด้านหลังแค่หนึ่งเส้นนะ จากนั้นเนี่ยสอดแล้วนุดีก็จะมัดเช่นเดิมนะคะเพื่อที่ว่างานของนุดีจะไม่หลุดนะนุดีก็จะมัดสีม่วงให้คู่กับสีม่วงนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้ทั้งหมดสิบสองกลุ่มแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนสีใหม่พรมนะคะจะใช้สีน้ําเงินสําหรับนุดีนะคะเราก็การเริ่มงานของเราก็คือเราจะเริ่มในสองห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มแล้วก็ล็อก ไหมไว้ที่หัวเข็มก่อนนี่นะคะสองห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มแล้วก็สอดเข้าไปใต้สองห่วงโซ่เดินห่วงถักขึ้นสองห่วงโซ่นะคะจากนั้นถักลายถักทีนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสอดเข้าไปในจุดเดิมสามเส้นบนเข็มดึงไหมผ่านสามเส้นทีหลักที่หนึ่งแล้วก็ทีหลักที่สองทีหลักที่สาม นี่นะคะลายถักทีสามหลักจากนั้นห่วงโซ่ถัดไปนะคะสองห่วงโซ่ถัดไปถักพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะคะจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปสามหลักเป็นการสร้างมุมนะคะสำหรับ จินนี่สแควร์ของเรานะคะก็หลักที่สองแล้วก็ซามหลักที่สามลงไปจากนั้นในสองห่วงโซ่ถัดไปนะคะตรงนี้ถักลายถักทีนะคะลายถักทีหลักที่หนึ่งลายถักทีหลักที่สองแล้วก็ลายถักทีหลักที่สามแล้วก็สองห่วงโซ่ถัดไปก็สามหลักทีนี่นะคะลายถักที ก็หลักที่สามจากนั้นเนี่ยสองห่วงโซ่ถัดไปนะคะพอหนึ่งคอนะคะสามหลักพอหนึ่งคอหลักที่สองตรงนี้เราจะเป็นการสร้างมุมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถักเป็นพอหนึ่งคอนะพอสามหลักแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอลงไปอีกสามหลักเป็นการสร้างมุมนะคะ หลักที่สามแล้วนะคะพอหนึ่งคอจากนั้นสองห่วงโซ่ถัดมาถักเหมือนเดิมนะคะก็คือลายถักีสามหลักเหมือนเดิมอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเป็นตรงด้านเนี่ยเราจะถักลายถักทีแต่ถ้าเป็นตรงมุมเนี่ยเราจะถักลายถักพอหนึ่งคอในสองห่วงโซ่ถัดไปก็ถักลายถักีสามหลักนะคะมาถึง สองห่วงโซ่ถัดมานะคะพอหนึ่งคอสามหลักเพื่อเป็นการสร้างมุมที่สามของเรานะคะพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอสามหลักลงไปจากนั้นสองห่วงโซ่ถัดมาถักปลายถักทีสามหลักนะคะ แล้วก็สองห่วงโซ่ถัดมาก็ลายถักทีสามหลักเช่นกันเราก็มาถึงมุมที่สี่ของเรานะคะพอหนึ่งคอสามหลักจากนั้นหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคออีกสามหลักลงไปนะคะนี่นาหลักที่สองแล้ว เราก็หลักที่สามถัดมาที่สองห่วงโซ่สุดท้ายนะคะลงลายถักีสามหลักเราก็จะเป็นอันจบชิ้นงานของเรานะคะหลักที่สามจากนั้นก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่ลายถักทีหลักแรกดึงไหมขึ้นมายาวๆนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเก็บปลายไหมไว้ด้านหลัง นี่ยค่ะนุดีก็จะเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่ถักตามวันนี้ก็อย่าลืมมาหมดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของนุดีก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกันนะคะ